ก็คลิปนี้ก็ว่าจะลง YouTube นะครับผมหลังจากที่ไม่น่าจะได้ลงคลิปมาเกือบปีนึงเต็มๆนะครับเหตุผลด้วยเพราะว่าไม่มีแพชชั่นในการลงคลิปเลยครับก็ไปลงพวกเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คลิปสั้นแทนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ตามชื่อคลิปครับคือจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้ครับมันก็คืออาร์มการ์ดหรือว่าที่ปกป้องข้าวสารแข็งตัวทุเรียนเลยอาร์มการ์ดเอาละกันนะครับก็เจ้าสิ่งนี้นะครับผมเคยซื้อมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับก็อันรุ่นเก่าผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีแผนที่ว่าจะคอสเพลย์เป็นโคนิกนะครับผมแต่ว่าชุดที่ผมคอสเพลย์เนี่ยมันไม่ได้ตรงตามเกม 100% นะครับแต่ว่าอะไรที่มันใครๆก็อยากจะใส่นะครับคือผมก็ไม่ได้อยากแต่งตามโคนิกนะครับเพราะอุปกรณ์บางอย่างผมก็ไม่ได้ชอบนะครับขึ้นอยู่กับว่าผมชอบอะไรนะครับผมก็จะเอามาอะแดปต์ตามที่ผมใช้นะครับอะไรที่ผมไม่ชอบผมก็ไม่ใช้นะครับอะไรที่ผมชอบผมก็จะเอามานะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงก็คือตรงแขนของมันนะครับมันจะมีที่ปกป้องแขนคือตอนที่มันมาแรกๆคือผมไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับหรือว่ามันใช้หน้าที่อะไรนะครับเพราะว่าทางยุทธวิธีเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไม่น่าจะการกระสุนนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็โคนิกเนี่ยมันไม่น่าจะคุมฝูงชนเนี่ยบอกว่าพวกตำรวจคุมฝูงชนเนี่ยเหมือนอันนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของมันคือถูกทำมาเพื่อโดนปะทะโดยเฉพาะนะครับก็คือไม่กันกระสุนนะครับแต่ว่าทำมาเพื่อโดนอะไรมากระแทกแขนนะครับหรือก็คือโดนไม้อะไรพวกนี้มาฟาดแขนนะครับอันนี้คือจะป้องกันแบบ 100% นะครับแต่ว่าของโคนิกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่มันใส่คือใส่เพื่อที่หรือว่าป้องกันอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จะมีเหตุผลที่ว่าเขาเรียกอะไรครับให้มันป้องกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้ปืนยิงกันอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าช่างมันนะครับเราก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะนะครับใส่ที่ก็พอนะครับอันนี้มันเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับเท่าที่ผมไปดูมานะครับอุปกรณ์กีฬาซึ่งรูปร่างมันใกล้เคียงมากเลยครับแบบ 100% เนี่ยมองตรง 99.99% นะครับเพราะว่าที่เหลือคือสีอาจจะต่างออกไปนิดหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่ามันเหมือนนะครับก็อันนี้เอาไว้เป็นอุปกรณ์กีฬานะครับใช้สำหรับสกีพวกเล่นสกีพวกอะไรป้องกันแขนฟาดอะไรพวกนี้แขนกระแทกนะครับไม่ได้เอาไว้ป้องกันเขาเรียกว่าอะไรนะครับไม่ได้เอาป้องกันการตีโดยเฉพาะนะครับผมลองดูเลยแล้วกันอันนี้คือผมดูมาแล้วคือมันเหมือนมากเลยอ่ะดูดิโคตรเหมือนในเกมนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าข้างไหนคือข้างไหนนะครับมันก็จะมีไซส์ให้ดูด้วยนะครับด้านในนะครับเอาไว้แบบว่าแขนสั้นแขนยาวนะครับก็จะตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ใส่แล้วมันจะได้กระชับเข้าแขนนะครับผมไม่รู้ว่าของผมต้องใส่ไซส์ไหนผมคิดว่าผมไม่น่าจะต้องตัดอะไรหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะต้องตัดนะครับดูทรงแล้วโอ้โหมันด้านในคือมันจะเป็นโฟมยางนะครับสัมพันธ์เหมือนยางนะครับด้านในก็จะเป็นโฟมคิดว่าถามว่ากันตีได้ไหมผมว่าน่าจะกันได้ว่ะน่าจะกันได้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์มันไม่น่าจะทำมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับอันนี้แขนซ้ายหรือแขนขวาอันนี้มันบอกว่าเลฟนะครับด้านซ้ายนะครับผมก็จะใส่แขนซ้ายนะครับก็มีนะฮะอาจจะแน่นๆหน่อยผมจะไม่ปรับสายปรับสายหน่อยแล้วกันเพื่อความกระชับเข้าแขนนะครับแขนก็จะเป็นอีลาสติกนะครับแนวยืดหยุ่นนะครับก็ซึ่งก็ดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้มันทื่อท้ามากเลยบอกตรงนะครับมันเอาไว้ป้องกันแบบ 100% นะอันนั้นเนี่ยผมว่านะคุมฝูงชนอะไรพวกนี้แต่อันนี้คือเอาไว้เล่นกีฬานะครับเท่าที่ผมรู้มานะดูจากการรีวิวอะไรพวกนี้ไอ้เหี้ยนี่ก็แพงนะครับผมอันนี้ซื้อมาประมาณถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะเนี่ย 2,000 หรือเปล่า 2,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับราคา 2,000 ส่วนของแบบที่มันใช้ยุทธวิธีนะครับของตำรวจทหารอะไรพวกนี้นะครับคิดว่าจะเป็นของตำรวจมากกว่านะครับอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่วะ 1,000 ได้กันนะครับอันนี้คือ 2,000 นะครับอันนี้คือ 1,000 นะครับต่างกันประมาณเท่าตัวนะครับโอ้โหใส่ปุ๊บแล้วดูที่แบบดูกระชับแขนขึ้นเยอะเลยอ่ะเอาไปเล่นบีบีกันน่าจะได้นะครับผมไม่รู้ผมจะต้องตัดดีไหมแต่ว่าเท่านี้มันก็เข้าแขนผมแล้วนะ ใส่แบบไหนวะแบบนี้ไหมน่าจะแบบนี้นะครับใช่ไหมอันนี้คือให้แบบทรงเหมือนนิกโตะนะครับต้องไปลบโลโก้ออกนะครับโดยใช้เคมีสักอย่างลบออกนะครับมาลองใส่ข้างหนึ่งนะครับผมมันเริ่มเหมือนนะครับตอนนี้เริ่มเหมือนครับใช่ว่าเริ่มเหมือนแบรนด์ที่อะไรไม่รู้ครับเป็นแบรนด์กีฬานะครับอันนี้
นี่ครับแบรนด์กีฬาสักอย่างไปเสิร์ชดูได้นะครับผมเชื่อว่าในไทยไม่น่าจะมีขายนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะครับคือผมเจอปุ๊บเนี่ยแล้วผมคิดว่ามันเหมือนของนิโตะมากเลยครับไม่ใช่อีโคนิกไอ้เหี้ยนิโตะเหี้ยอะไรคนละตัวครับคือมันเหมือนมากเลยนะผมก็เลยจัดไปเลยครับไม่เสียใดตังค์ครับไอ้เหี้ย 2,000 กว่าบาทครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในเกม Call of Duty เนี่ยมันแอบจากสิ่งที่มันมีอยู่ทุกอย่างเลยนะครับเช่นหน้ากากของโคนิกนะครับผมก็เคยลองไปเสิร์ชดูนะครับมันคือหน้ากากอะไรเมื่อก่อนหน้านี้นะครับตอนที่มันยังไม่บูมอะไรขนาดนั้นนะครับคือสรุปนะครับหน้ากากของมันคือทำมาจากเสื้อยืดธรรมดานะครับก็เราลองคิดในมุมมองแบบว่าถ้าเราเป็นทหารอะไรพวกนี้แล้วเราแบบอยู่ในแบบทะเลทรายอะไรพวกนี้เราจะหาเหี้ยอะไรมาคุมหน้าดีวะเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันหน้าโดนฝุ่นหน้าเหี้ยเป็นอะไรหน้าไหม้อะไรพวกนี้นะครับเป็นผมก็คิดว่าเอาเสื้อยืดธรรมดามาทำเป็นหน้ากากก็ได้นะครับนี่โอ้โหดูเป็นโคนิกแล้วอ่ะดูดิอาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะครับปรับนิดหน่อยนะครับมันแน่นไปเลยแขนผมใหญ่เกินนะครับต้องปรับนิดหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่ากระชับมากเลยอ่ะรู้สึกว่าไม่หลุดนะครับไอ้เหี้ยเนี่ยใส่แล้วรู้สึกเหมือนจะหลุดนะครับแล้วเวลาบอกว่าพับแขนนะจะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะครับโอเคเรามาใส่ถุงมือกันก่อนนะครับว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าผมคิดว่าเหมือนมากเลยตอนนี้โอเคใส่ปุ๊บดูเป็นโคนิกแบบ 100% นะครับแต่ว่าอย่างนึงที่เหมือนไม่เหมือนเท่าไหร่ก็คือไอ้โชลเดอร์การ์ดนะครับของโคนิกของมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับคือผมหาไม่ได้เลยแบบนั้นนะครับแบบนั้นส่วนใหญ่ที่จะมีก็คือแม่งมากับเสื้อเกาะนะครับแต่คือผมไม่ได้อยากเสื้อเกาะนะครับไม่อยากได้เสื้อเกาะผมก็นั่นแหละนะครับหาเท่าที่จะหาได้อะไรที่มันใกล้เคียงก็ซื้อไว้ก่อนนะครับโอเคโคตรดีเลยอ่ะยัดขี้ผมเป็นโคนิกแล้วอ่ะตอนนี้ทุนโอ้โหเชี่ยแม่งเท่สัตว์ราคา 2,000 คุ้มแล้วกูคิดว่าไม่แน่จะต้องตัดอะไรเพิ่มไหมครับตอนนี้มันใส่อย่างนี้ถูกป่าวะถูกไหมผมคิดว่าผมน่าจะใส่ถูกนะตอนนี้จะใส่ถูกจะแหละคิดว่านะถูกเปล่าวะน่าจะใส่แบบนี้แหละถูกแล้วผมว่านะถูกหรือผิดไม่รู้ครับก็แต่เหมือนผมคงไม่ต้องตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าแขนผมยาวพอนะครับอาจจะถ้าคนแบบแขนสั้นก็สามารถตัดที่ตรงที่มันเป็นขีดๆด้านในให้ดูนะครับก็ตัดต่อได้นะครับถ้าแขนสั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ตัดนะครับเพราะรู้สึกว่าแขนพอดีเป๊ะเลยตอนนี้โอ้โหโคตรหล่อคุณหล่อเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ของอันใหญ่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงนะครับทรงนะครับซึ่งมันทุเรียนแม่ครับบอกตรงนะครับโอเคใส่ของอันใหญ่ให้ดูนะครับอันใหญ่มันจะอย่างเงี้ยมันจะแบบใหญ่อะใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ว่าป้องกันแบบตรงนี้ตรงนั้นนะครับป้องกันซอมบี้กัดนะครับอันนี้ก็คือแบบปากเตียวนะครับดูเบากว่าเยอะเลยอันนี้ดูหนักครับอันนี้ดูเบาเยอะเลยครับโคนิกครับผมพี่น้องโอเคไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็แค่จะมารีวิวสั้นๆนะครับก็อาจจะไม่สั้นเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมทุกคนครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผม